นะคะวันนี้ก็ได้รับการยืนยันและการชี้แจงจากทางองค์การเภสัชกรรมค่ะว่าเรานั้นมีความพร้อมทั้งเรื่องของการผลิตและจัดหายาต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับผู้ป่วยนะคะเบื้องต้นเนี่ยเขามีการสำรองยาฟาวิพิลาเวียเอาไว้ 40,000 เม็ดค่ะเพื่อที่จะรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ800คนข้อมูลนี้นะคะมีการเปิดเผยจากนายแพทย์วิทูลด่านวิบูลผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมค่ะที่เปิดเผยว่าองค์การเภสัชกรรมได้จัดหายาต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยจัดหาและสำรองยาฟาวิพิลาเวียเป็นยาต้านไวรัสที่พัฒนาโดยบริษัทฟูจิฟิล์มยาขออภัยค่ะฟูจิฟิล์มโตยามะเคมีคอลประเทศญี่ปุ่นยาดังกล่าวเนี่ยจะมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ทำให้ไวรัสไม่สามารถเพิ่มจำนวนและกระจายไปทั่วร่างกายได้โดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะก็มีการศึกษาแบบสุ่มในประเทศจีนเพื่อทำการทดลองรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และในวันที่16กุมภาพันธ์สำนักงานบริหารผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ประเทศจีนก็รองรับว่ายาดังกล่าวเป็นยาต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพต่อโรคนี้ปัจจุบันจีนก็เริ่มผลิตยาโดยใช้ชื่อสามัญว่าฟาวิพิลาเวียนะคะขณะนี้ก็มีการร่วมกันกับกรมควบคุมโรคค่ะสำรองยาเอาไว้แล้วจำนวน 40,000 เม็ดรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ800คนรวมทั้งประสานงานกับบริษัทผู้ผลิตวัตถุดิบในต่างประเทศเพื่อนำเข้าวัตถุดิบมาวิจัยพัฒนาและผลิตยาดังกล่าวและองค์การเภสัชกรรมมีศักยภาพและมีพื้นที่การผลิตสามารถผลิตยาได้ตามมาตรฐานนอกจากนี้ก็เร่งกำลังการผลิตยาต้านไวรัสเอดส์และไข้หวัดใหญ่ซึ่งเป็นยาที่โรงพยาบาลราชวิถีใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ได้ผลสามารถรองรับผู้ป่วยได้ถึง 200,000 คน